กลับกลับยืนดียืนหยิบใช้ขาสี่ดีมากน้องห้าโอเคเลยหกดีมากเจ็ดแปดเก้าสิบบาดเจ็บของตึงเนี่ยครับครับก็ตอนแรกคิดว่าไม่เจ็บคิดว่าพกช้ำธรรมดาก็ฝืนเล่นจน90นาทีแล้วก็เช้ามาก็รู้สึกว่าแบบมันเจ็บมากกว่าเดิมก็เลยตัดสินใจบอกโค้ชแล้วก็ไปหาหมอดีกว่าผลตรวจออกมาก็มีเอ็นระหว่างไฮปลากับหัวไหล่ฉีกนิดหน่อยตรงไหนครับชี้ๆให้ดูเนี่ยครับอ๋อรอยต่อป่ะครับอ๋อรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับไฮปลาครับฉีกนิดหน่อยคือไปเอ็กซเรย์มาด้วยอ่ะฮะแล้วก็อยู่โรงพยาบาลประมาณเกือบ2ชั่วโมงอ่ะคือรอแบบจนละเอียดเลยอะไรเงี้ยครับครับหมอบอกว่าให้พักหมอบอกว่าต้องพัก2 1ถึง2สัปดาห์อ๋อครับก็คือก็ถ้าอยากจะหมอก็เหมือนประมาณว่าถ้าอยากเล่นบอลนานๆก็ต้องพักอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเล่นได้ประมาณแมตช์ที่3แต่ถ้าไปโดนซ้ำอีกทีนึงอะไรเงี้ยฉีกเกรด1อาจจะกลายเป็น4 5หรืออาจจะต้องผ่าตัดอะไรโอเคครับคือเราก็มองตรงนี้ด้วยคือผมก็เสียดายเพราะว่าผมอยากเล่นตัวนี้โอเคครับครับครับขอบคุณครับ